เอาเลยฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เนี่ยเข้าสู่ช่องโรโบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ9สุดยอดอาวุธเดซไซต์จากเรื่องโซอิเตอร์นั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าช่องเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทำแค่เรื่องของบากิแล้วนะครับก็จะพยายามผันไปทำการ์ตูนเรื่องอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับผมแต่ช้าก่อนครับก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะเข้าไปรับชมเนื้อหาหลักของวิดีโอนี้ผมฝากเพื่อนนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะมีการสปอยเนื้อเรื่องในส่วนต่างๆของการ์ตูนเรื่องโซอิเตอร์นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่อยากโดนสปอยนะครับก็แนะนำให้ปิดคลิปไปตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็ไปรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่าครับก็ขอเท้าความก่อนนะครับว่าเดซไซต์เนี่ยคืออะไรเดซไซต์นั้นนะครับก็คืออาวุธที่กินวิญญาณของมนุษย์คนเลวที่อยู่ในลิสต์ของท่านยมทูตทั้ง99ดวงแล้วก็กินวิญญาณของแม่มดอีก1ดวงเป็นดวงสุดท้ายครับก็จะกลายเป็นเดซไซต์ในที่สุดครับโดยเดซไซต์เหล่านี้นะครับจะสามารถควบคุมคลื่นวิญญาณอันเข้มข้นที่ได้รับมาจากพลังเวทจากดวงวิญญาณของแม่มดครับโดยเดซไซต์นั้นนะครับจะได้รับพลังพิเศษโดยขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณของแม่มดที่ได้กินมาครับนอกจากนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของอาวุธนั้นยังเป็นความสามารถพื้นฐานของเดซไซต์อีกด้วยโดยเดซไซต์เหล่านี้นะครับได้มีมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้ปรากฏออกมาเห็นทั้งหมด9คนนะครับโดยมี8คนเนี่ยทำหน้าที่เฝ้าดูแลและก็ปกป้องในทวีปต่างๆครับและก็คนที่9เนี่ยก็คือโซอีเตอร์หรือว่าโซอีแวนครับซึ่งถูกตั้งให้เป็นเดซไซต์คนสุดท้ายครับเนื่องจากในตอนสุดท้ายนั้นนะครับได้เกิดการยุติสงครามระหว่างยมทูตกับแม่มดที่เคยต่อสู้กันมายาวนานมากกว่า800ปีครับเดี๋ยวเราจะมาที่เดซไซต์คนแรกเลยนะครับเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าสปิริตอัลบานครับสปิริตนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเดซไซต์คนแรกของเรื่องที่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่เขานั้นเนี่ยเป็นเดซไซต์ที่ประจำการอยู่ที่ตำแหน่งชิบูเซนครับโดยรูปลักษณ์ของสปิริตนั้นนะครับเขาเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นเคี้ยวแห่งความตายครับสปิริตนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเดซไซต์ที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับจนท่านยมทูตเนี่ยไว้ใจจนถึงขั้นที่ใช้สปิริตเนี่ยเป็นอาวุธที่คู่กายของยมทูตอยู่ตลอดเวลาเลยแหละครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสปิริตนี้เนี่ยเป็นเดซไซต์ที่มีบทบาทที่โดดเด่นมากที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้ครับเพราะว่าแกนั้นนะครับเป็นถึงพ่อแท้ๆของมากะซึ่งมากะเนี่ยก็เป็นนางเอกของเรื่องครับและถึงแม้ว่าในเวลาปกตินะครับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้บ้ากามนะครับจนทําให้ลูกสาวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกลียดเขาเป็นอย่างมากเลยแหละครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นคุณพ่อที่เป็นรักและก็ห่วงใยลูกสาวซะยิ่งกว่าอะไรดีเลยครับนอกจากนี้นะครับสปิริตเนี่ยก่อนที่จะมีแม่ของมากะมาเป็นคู่หูนะครับคู่หูคนเก่าของเขาเนี่ยยังเป็นถึงด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะผู้ใช้อาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในชิบูเซนครับมาที่คนที่2กันเลยนะครับคนนี้นะครับมีชื่อว่าอาซึสายูมิครับอาซึสานั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเดซไซต์ที่ประจำตำแหน่งอยู่ที่เอเชียตะวันออกครับและต่อมานะครับเขาเนี่ยก็ได้ไปประจำการอยู่ที่แถวโอชิเนียครับโดยที่เขาเนี่ยได้ไปประจำการแทนแมรี่ในฐานะเดซไซต์นะครับก็เรียกได้ว่าอาซึสานั้นก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดครับโดยรูปลักษณ์ของเธอนั้นนะครับจะเป็นรูปลักษณ์คล้ายๆหน้าไม้ที่ติดสโคบระยะไกลครับโดยที่อาซึสานั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นสุดยอดอาวุธระยะไกลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเดซไซต์ทุกคนแล้วแหละครับโดยที่ลิสทอมสันนะครับที่เป็นอาวุธประเภทระยะไกลเหมือนกันเนี่ยยังกล่าวชมเชยว่าอาซึสานั้นนะครับเป็นอาวุธระยะไกลที่ดีที่สุดตอนนี้ที่ชิบูเซนมีแล้วแหละครับนอกจากนี้นั้นนะครับเธอเนี่ยยังเป็นเหมือนกองหลังให้กับเพื่อนๆเวลาทำภารกิจต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าอาซึสานั้นนะครับเขาเนี่ยยังมีความสามารถที่จะใช้นำทางที่มีชื่อว่าสายตาพันลีครับซึ่งท่านี้นะครับจะเป็นท่าที่เธอนั้นจะเพิ่มระยะการมองเห็นตัวเองได้ในรัศมี50เมตรรอบตัวเธอครับซึ่งมันทำให้เธอนั้นนะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลสถานที่ต่างๆและก็เส้นทางต่างๆได้อย่างแม่นยำครับรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลของคู่ต่อสู้ก่อนที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะทันรู้ตัวซะอีกครับเดซไซต์คนต่อมานะครับจะมีชื่อว่าแมรี่โยเนียครับแมรี่นั้นนะครับเป็นเดซไซต์ที่ประจำการอยู่ที่แถวโอชิเนียครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการคืนชีพของคิชินอาชูรานั้นเธอเนี่ยก็ถูกย้ายมาประจำการที่ชิบูเซนครับในปัจจุบันนี้นะครับแมรี่เนี่ยเธอนั้นนะครับได้จับคู่กับดร.แฟรงเกนสไตน์ครับอัจฉริยะผู้ใช้อาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดในชิบูเซนครับรูปร่างของแมรี่ตอนที่แปลงร่างเป็นอาวุธแล้วนะครับเขาเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นคอนโยเนียครับซึ่งแน่นอนว่าพลังทำลายล้างของเธอนั้นนะครับสูงมากๆเลยนะจะเห็นได้จากการต่อสู้ที่สไตน์เนี่ยได้ใช้เธอในการต่อสู้กับจัสตินครับถ้าประสาทวิญญาณของเธอกับดร.สไตน์นั้นนะครับมันสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับจัสตินได้เลยครับนอกจากนี้นะครับแมรี่เนี่ยยังมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับที่จะทำการหน
เหนี่ยวนำเส้นประสาทของตัวของผู้ใช้ของเธอได้ครับนั่นเนี่ยมันก็จะทำให้เพิ่มความสามารถของตัวผู้ใช้อาวุธของเธอขึ้นไปอีกระดับนึงครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ติดต่อกันได้เป็นเวลานานครับเพราะว่าร่างกายของผู้ใช้นั้นจะแบกรับภาระหนักเกินไปครับนอกจากนี้นั้นนะครับแมรี่เนี่ยยังเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถอีกอย่างนึงครับก็คือว่าคลื่นวิญญาณของแมรี่นั้นนะครับจะมีผลต่อความสงบของจิตใจของผู้อื่นโดยตรงครับซึ่งมันเนี่ยสามารถที่จะต่อต้านจิตบ้าคลั่งในตัวของผู้คนได้ครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมยมทูตเนี่ยจึงจับคู่ให้แมรี่เนี่ยคู่กับดร.แฟรงเกนสไตน์ครับเพราะว่าดร.แฟรงเกนสไตน์เนี่ยมีจิตบ้าคลั่งที่รุนแรงอยู่นั่นเองครับมาที่คนต่อมานะครับเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าจัสตินลอครับจัสตินนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามเพชรฆาตจัสตินนะครับเขาเนี่ยเป็นอดีตเดสไซด์ที่เคยประจำการอยู่ที่ยุโรปตะวันตกครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับจัสตินเนี่ยได้ยอมจำนนให้กับจิตบ้าคลั่งของคิชินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับนั่นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยได้ทำการทรยศชิบูเซนแล้วแล้วก็ไปอยู่กับฝ่ายคิชินครับจัสตินนะครับถูกเรียกว่าเป็นสุดยอดอัจฉริยะอาวุธเพราะว่าเขานั้นนะครับสามารถที่จะกินวิญญาณของคิชินได้99ดวงแล้วก็วิญญาณแม่มดอีก1ดวงซึ่งนั่นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเป็นเดสไซด์โดยที่เขานั้นนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้ใช้อาวุธเลยครับเรียกได้ว่าการเก็บวิญญาณของเขาทั้งหมดนั้นนะครับเขาใช้เดียวคนเดียวเลยนะนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังเป็นเดสไซด์ที่มีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับขนาดดร.สไตน์ที่ได้ทำการจับคู่กับแมรี่ซึ่งเป็นเดสไซด์เหมือนกันเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับจัสตินเนี่ยยังเรียกได้ว่าลำบากเลยนะครับนี่ขนาดจัสตินเนี่ยสู้คนเดียวโดยที่ไม่มีคู่หูนะรูปแบบอาวุธของจัสตินนะครับจะมีรูปร่างเป็นเกโยตินครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเขาเนี่ยจะใช้แค่การเปลี่ยนส่วนของร่างกายบางส่วนให้กลายเป็นใบมีดเท่านั้นครับจะไม่ได้เห็นร่างของอาวุธที่สมบูรณ์แบบของเขาสักเท่าไหร่ครับและหลังจากที่จัสตินเนี่ยได้ทำการยอมรับจิตบ้าคลั่งของคิชินมาแล้วครับเขาเนี่ยได้ทำการรวมตัวเข้ากับตัวตลกของคิชินครับนั่นทำให้เขาเนี่ยได้กลายร่างเป็นร่างที่มีชื่อว่า Executioner Form โดยร่างนี้นะครับตัวของจัสตินเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นเกโยตินอย่างชัดเจนเลยแหละครับใบหน้าของจัสตินนะครับจะสวมหน้ากากที่คล้ายๆกับหน้ากากของอัศวินในสมัยก่อนครับและลำตัวของจัสตินนะครับจะมีรูปร่างลักษณะที่เป็นเกโยตินที่พร้อมที่จะประหารชีวิตเป้าหมายได้ตลอดเวลาเลยครับสำหรับเดซายคนต่อมานะครับเขาเนี่ยมีชื่อว่าจินกันแลนครับจินนะครับเป็นเดซายที่ประจำการอยู่ที่เอเชียตะวันตกครับจินนะครับเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่อยู่ในรูปร่างลักษณะของตะเกียงวิเศษที่มีลวดลายที่สวยงามครับซึ่งจินในร่างตะเกียงนั้นนะครับเขาเนี่ยมีขนาดเล็กพกพาง่ายได้สะดวกครับซึ่งความสามารถของจินในรูปแบบที่เป็นตะเกียงนั้นนะครับเขาเนี่ยสามารถที่จะผลิตควันออกมาได้จำนวนมากครับนอกจากนี้นะครับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นยักษ์ได้ด้วยครับก็เหมือนกับนิทานเรื่องจินนี่กับตะเกียงวิเศษนั่นแหละครับซึ่งความสามารถของจินยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับจินนะครับยังสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองได้อีกหลายร่างมากๆเลยนะครับโดยที่แต่ละร่างเนี่ยความสามารถเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปครับโดยที่ร่างแรกนั้นนะครับจะมีชื่อว่าจินครับร่างนี้เนี่ยจะเป็นร่างที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นยักษ์จินนี่แบบปกติซึ่งหน้าตาเนี่ยก็จะประมาณรูปที่ผมได้แสดงให้ดูนั่นแหละครับต่อมานะครับร่างที่2เนี่ยจะมีชื่อว่า The Tower ครับโดยร่างนี้นะครับจินเนี่ยจะทำการควบแน่นควันของเขาอย่างรวดเร็วนะครับจนควันนั้นนะครับกลายเป็นก้อนอิฐแข็งๆนะครับซึ่งร่างนี้ของจินนั้นเนี่ยจะมีพลังทางกายภาพที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นร่างสายแทงก็ว่าได้ครับส่วนร่างที่3นะครับจะมีชื่อว่า The Lover ครับซึ่งร่างนี้นะครับจินเนี่ยจะกลายเป็นหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายๆทรงกระบอกครับแล้วก็มีปีกข้างคาวอันเล็กๆเนี่ยติดอยู่ครับแล้วก็ตรงบริเวณหัวเนี่ยจะมีรูปปั้นที่เป็นชายกับหญิงเนี่ยกำลังโอบกอดกันอยู่ครับโดยที่ร่างนี้นะครับจินเนี่ยจะสามารถยิงลำแสงที่มีพลังงานสูงมากๆเลยนะครับซึ่งพลังทำลายของมันเนี่ยมากพอที่จะทำลายตัวตลกขนาดใหญ่ของคิชินได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยแหละครับมาที่เดซายคนที่6เลยนะครับคนนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีชื่อว่าเทสกาทีลีโปกาครับแต่ว่าณที่นี้นะครับผมจะขอเรียกเขาว่าพี่หมีละกันครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนั้นเนี่ยเขาเนี่ยจะชอบใส่หน้ากากหมีไว้ตลอดเวลาเลยแหละครับพี่หมีนั้นนะครับเป็นเดซายที่เขาเนี่ยประจำการอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้ครับพี่หมีนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่อยู่ในรูปร่างของกระจกปีศาจครับเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่ทรงพลังแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายมากๆครับทั้งการสะท้อนความในใจของคนอื่นออกมาได้ครับอย่างตอนที่พี่หมีเนี่ยได้ใช้มันกับจัสตินลอที่ทรยศชิบูเซนไปครับหรือแม้แต่การใช้กระจกนั้นนะครับสะท้อนวิญญาณของเป้าหมายลงในกระจกครับเพื่อใช้ในการสะกดรอยตามเป้าหมายครับและอีกหนึ่งความสามารถที่เรียกได้ว่าอันตรายสุดๆของพี่หมีเลยก็คือท่าที่มีชื่อว่าโซล่าเลย์ครับซึ่งท่านี้นะครับจะมีข้อแม้อยู่ว่าสามารถใช้ได้เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นครับโดยพี่หมีนั้นนะครับเขาเนี่ยจะกลายร่างของเขาเฉพาะส่วนนะครับให้กลายเป็นกระจกที่จะรวบรวมแสงจากดวงอาทิตย์ครับแล้วก็รวบรวมมาเยอะๆครับแล้วก็ยิงมันออกไปใส่เป้าหมายครับซึ่งพลังทำลายของมัน
นนะครับเรียกได้ว่ารุนแรงและก็อันตรายมากๆเลยแหละครับสำหรับเดซไซคนต่อมานะครับเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าเดงกูกินก้าครับเดงกูกินก้านั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเดซไซที่ประจำการอยู่ที่แอฟริกาครับเดงกูกินก้านั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่อยู่ในรูปแบบของขวานสายรุ้งครับโดยขวานนั้นนะครับจะมีลักษณะเป็นขวานขนาดเล็กครับที่สามารถจับได้ด้วยมือเดียวและก็ตัวใบมีดของขวานนั้นนะครับจะไม่มีความคมอยู่นะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ที่ตรงใบมีดแทนครับโดยความสามารถของอาวุธชิ้นนี้นะครับยังไม่เป็นที่ปรากฏมาแน่ชัดมากเท่าไหร่ครับจะมีก็แค่ความสามารถที่ใช้ควบคุมลำแสงที่ศัตรูยิงมาได้เท่านั้นเองครับต่อมานะครับเดซไซคนที่8ครับเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าซาปุชกาครับซาปุชกานั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นเดซไซที่ประจำการอยู่ที่ยุโรปตะวันออกครับรูปแบบของอาวุธของซาปุชกานั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าควรจะเรียกอาวุธชิ้นนี้ว่าอะไรดีครับเอาเป็นว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนส่วนหัวของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นก้อนกลมๆอะไรสักอย่างเลยครับและเขาเนี่ยยังสามารถยิงไอ้ก้อนกลมๆนั้นเนี่ยออกไปได้ด้วยครับซึ่งในสภาพที่ซาปุชกาเนี่ยเปลี่ยนร่างโดยสมบูรณ์นั้นนะครับซาเนี่ยจะเปลี่ยนร่างไอ้วัตถุทรงกลมที่ติดอยู่บนหัวเขาตอนแรกนะครับเปลี่ยนไปติดอยู่ตรงบริเวณเท้าของตัวของคู่หูของเขาแทนครับซึ่งความสามารถพื้นฐานของอาวุธชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นการที่ยิงไอ้ลูกกลมๆนั้นนะครับโจมตีใส่เป้าหมายแล้วก็สามารถดึงกลับมาได้ตลอดเวลาครับสำหรับเดซไซคนสุดท้ายนะครับก็เพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันอย่างดีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นตัวละครหลักในเรื่องนะครับเขาคนนี้นะครับมีชื่อว่าโซอีแวร์นะครับหรือว่าโซอีเตอร์ของเรานั่นเองนะครับไอตอนต้นเรื่องที่ผมได้บอกว่าสปิริตนั้นเป็นเดซไซที่มีบทที่เด่นที่สุดในเรื่องนั้นนะครับจริงๆแล้วเอาแต่ว่าอันนั้นช่างมันนะครับเดซไซที่มีบทที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องจริงๆแล้วก็คือโซอีแวร์คนนี้นั่นแหละครับเพราะว่าก็เป็นพระเอกของเรื่องนะโซนั้นนะครับเขาเนี่ยเป็นอาวุธมารที่เกิดในครอบครัวที่เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงครับและเขานั้นนะครับก็ได้เข้ามาเป็นนักเรียนของชิบุเซนซึ่งคู่หูของโซนั้นนะครับก็มีชื่อว่ามากาอัลบานครับและในเวลาต่อมานะครับโซเนี่ยก็ได้กลายเป็นเดซไซในที่สุดครับโซนั้นครับเป็นอาวุธมารที่อยู่ในรูปลักษณ์ของเขียวครับซึ่งก่อนที่เขาเนี่ยจะได้เป็นเดซไซนะครับเขาเนี่ยก็เป็นแค่เขียวธรรมดาได้เลยครับแต่หลังจากที่โซเนี่ยได้กลายเป็นเดซไซเรียบร้อยเลยนะครับความสามารถของโซเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับเช่นการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของเคี้ยวเนี่ยให้กลายเป็นปีกได้ครับซึ่งแน่นอนว่ามีปีกเนี่ยมันก็ต้องบินได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับหลังจากที่โซเนี่ยได้กลายเป็นเดซไซน์แล้วเนี่ยโซกับมากาเนี่ยก็สามารถที่จะบินได้นั่นแหละครับซึ่งนอกจากนี้นะครับความสามารถของโซนั้นนะครับยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะนำมาหยิบยกพูดได้ไม่หมดนะครับก็อาจจะเอาไปทำเป็นคลิปแยกในภายหลังแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเดซไซทั้ง9จากเรื่องโซอีเตอร์ครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลส่วนไหนที่ผมได้นำเสนอผิดพลาดหรือว่าผมพูดตกหล่นไปเนี่ยผมก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ